เรื่องนี้ค่ะนายเอกวรัญญูอมรปานโฆษกของกทมก็แจ้งล่ะคุณผู้ฟังบอกว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่งได้เปิดให้บริการเดินรถค่ะ BMF Feeder รับส่งประชาชนและก็นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2556นี้นะคะก็รับส่งกันตั้งแต่8เมษายนถึง16เมษายนค่ะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาในลักษณะเดินรถเวียนค่ะเดินรถเวียนนะคะเส้นทางลานคนเมืองคลองพดุงกรุงเกษมถนนข้าวสารเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากพื้นที่จัดงานเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครค่ะแล้วมีจุดจอดรับส่งทั้งสิ้น11จุดด้วยกันคุณผู้ฟังคะจุดแรกลานคนเมืองเสาชิงช้าจุดที่2อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนข้าวสารจุดที่3สงกรานต์คลองพดุงเขตดุสิตครุฑสภาค่ะจุดที่4ก็คือท่าเรือราชดำเนินนอกมัคควานจุดที่5ท่าเรือนครสวรรค์ตลาดนางเลิ้งจุดที่6ท่าเรือหลานหลวงหรือว่าโบเบ้จุดที่7ก็คือท่าเรือกระทรวงพลังงานโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะจุดที่8ท่าเรือยศเสเทพศิรินจุดที่9สงกรานต์คลองพดุงเขตป้อมปราบสายปัญญาจุดที่10ท่าเรือหัวลำโพงสถานีรถไฟกรุงเทพนะคะและจุดที่11ก็คือท่าเรือนพวงการรถไฟค่ะสำหรับรถ BMW Feeder ที่นำมาให้บริการนี้คุณผู้ฟังคะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าจำนวน20ที่นั่งรองรับผู้พิการ2ที่ซึ่งรถบริการ BMW Feeder นะคะก็จะออกจากจุดบริการต้นทางก็คือที่ลานคนเมืองเนี่ยทุก30นาทีตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยสามารถติดตามเวลารถมาถึงผ่านแอปได้คุณผู้ฟัง VIA Bus นะคะเพราะฉะนั้นใครอยู่กทม.ในช่วงสงกรานต์นี้นั่งรถเที่ยวสงกรานต์ฟรีกันค่ะกทม.เขาจัดมาให้แล้วจัดรถบริการ BMA Feeder เที่ยวสงกรานต์ฟรีกันนะคะ